เราเจอกันที่งานแคสงานบ่อยคือเหมือนว่าตอนนั้นมีรุ่นพี่คือพี่ออฟนั่นเองทำถามกันว่าสนใจไหมแบบลองทำอะไรที่ในสิ่งที่แบบเป็นของตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยผมมาเรียนด้านนิเทศมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยมานั่งทำเพจกันดีกว่าสนุกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบทุกคนดูมีไอเดียกันเยอะมากมัวแต่คิดเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเราสร้างกันเลยดีกว่าการตั้งชื่อผมว่าสำคัญนะครับตั้งยังไงให้ติดปากมันลงท้ายด้วยคำว่าดูมันดิดูมันเที่ยวดูมันกินดูมันเกียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูน่าสนใจดูไม่น่าเบื่อเราไม่อยากให้เพจเรามันเป็นเพจที่แกล้งคนอย่างเดียวไปเลยหรือที่อย่างเดียวไปเลยเราอยากจะให้มันครบถ้าเขาเลือกที่จะมาให้พวกเราทำคลิปแล้วอะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องเป็นตัวของตัวเองจริงเราต้องเสนอไอเดียไปด้วยครับเป็นการต่อยอดครับผมเหมือนว่าคนอื่นเห็นเขาจะได้รู้ว่าอ๋อสไตล์ดูมันดีมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับผมมีคนรู้จักมากขึ้นมาวันเดินห้างอยู่ก็มีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับถ่ายเสร็จปุ๊บเขาถามอ๋อขอบคุณนะครับพี่มาร์คจำคนผิดแต่ก็ไม่เป็นไรมันทำให้หนึ่งเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราต้องพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมไม่อยากให้แฟนผิดหวังอะไรเงี้ยครับพวกผมทำคลิปแรกๆครับก็เริ่มมีสปอนเซอร์มาเราตัวเลือกน้อยมากแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเสนอให้เราด้วยซ้ำมันมีผลจริงๆครับผมเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ครับผมเราจะรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่คอนเทนต์เราไม่ได้มีแค่นั้นเองครับผมเราอยากเป็นแค่สื่อกลางนึงที่ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้กับคนที่เขาไม่ได้ไปให้เขารู้สึกว่าเออเขามีความสุขที่เขาได้เห็นเราไปก็มีความสุขแล้วอะเราสนุกเองด้วยอยากให้ผู้ชมสนุกเองด้วยแล้วมีความสุขกับเราไปตลอดเราต้องมีจุดยืนบางครั้งไม่อยากเห็นแบรนด์เยอะพอเราตัดดาบให้เขาดูเขาก็อยากจะให้มีสินค้าเขามากขึ้นเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังเหมือนกันก็ต้องเวิร์กฮาร์ดเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะสบายตรงที่ว่าคนเขาเข้ามาด้วยที่เราเป็นเราแหละตรงนี้เราเริ่มสนุกกับการทำงานแล้วก็มีความสุขในการทำงานต้องทำสิ่งที่เราชอบครับมีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำจริงๆถ้าเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้เราหันกลับมามองว่าแบบเออเราทำไปเพื่ออะไรตั้งแต่แรกครับที่สำคัญก็คืออย่าไปเรียนแบบคนอื่นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนคนหนึ่งได้ถ้าคุณเริ่มต้นลงมือทำผมเชื่อครับว่าสิ่งนั้นอ่ะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จขึ้นสักวันนึงครับผมเป็น motivational speaker อะไรเงี้ยที่แบบไปพูดให้คนดูเหมือน TED Talk อะไรเงี้ยรายการท่องเที่ยวที่ผมอยากจะไปก็คือเธอเที่ยวไทยพี่เขาหาดีอยากท่องเที่ยวทั่วโลกไอดอลที่ผมใฝ่ฝันเลยนะพี่ตั๊กบริบูรณ์เฮ้ยไทยเมียงเชียงใหม่ไทยเลียงเชียงรายไทยสี่มีเกียวปังนี่เนี่ยไม่เล่นก็ได้เสียงนะจิ้งหรีดครับไม่ใช่ใส่ตาไปด้วยครับอยากสร้างหนังนี่ไงนี่ไงจะลืมติดตามเพจด้วยนะครับดูมันดีดูมันเที่ยวจอกแล้วก็ตามได้นะครับพวกเราไปได้ทุกที่กินเที่ยวผมทำได้ทุกอย่างครับผมจ้างนะครับสุดยอด